ผลงานกระทรวงแรงงานในรอบ2ปี6เดือนสร้างงานสร้างรายได้เพื่อคนไทยทุกคนทุกกลุ่มมีงานทำบรรจุงานในประเทศได้มากกว่า1ล้าน2แสนคนสร้างรายได้มากกว่า 168,000 ล้านบาทส่งไปทำงานต่างประเทศได้มากกว่า 290,000 คนสร้างรายได้ส่งกลับประเทศ 270,000 ล้านบาทส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระมากกว่า 11,000 คนคนพิการได้ทำงานแล้วกว่า 15,000 คนมีรายได้มากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปีผู้สูงอายุมีงานทำมากกว่า800คนมีรายได้มากกว่า120ล้านบาทต่อปีขยายโอกาสให้คนพื้นที่สูงมากกว่า 28,000 คนได้ประกอบอาชีพทุกประเภทอย่างเท่าเทียมมีรายได้กว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใน69จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น305ถึง310บาทต่อวันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นมากกว่า10ล้านคนสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้มากกว่า 1,700 ล้านบาทส่งเสริมทักษะฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยไปทำงานต่างประเทศมากกว่า 20,000 คนมีรายได้เฉลี่ยคนละ 40,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือนกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น67สาขาอาชีพรายได้สูงสุดถึง815บาทต่อวันผลการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีขั้นสูงฝึกอบรมเฉพาะด้านรองรับอุตสาหกรรมอนาคตจากเป้าหมายปี2560จำนวน 19,864 คนจบแล้ว 4,055 คนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยคนละ228บาทต่อเดือนปรับระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศ CLMVT ด้วยการวางระบบแก้ไขกฎหมายและกำหนดมาตรการต่างๆให้เป็นมาตรฐานสากลและร่วมรับผิดชอบในทุกขั้นตอนกำหนดมาตรการลดผิดเพิ่มถูกโดยลดการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและเพิ่มการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว3สัญชาติรวมมากกว่า 1.6 ล้านแสนคนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศและพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจะตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัญญาจ้างรวมถึงการประสานกับนายจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างรวม3แห่งโดยได้รับการชื่นชมจากผู้แทน EU จัดให้มีล่าม4ภาษารับร้องทุกผ่านสายด่วน1694และ1546รวมถึงเว็บไซต์ DOE Help Me คุ้มครองแรงงานส่งเสริมสวัสดิการและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ทำให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานมากกว่า8ล้านคนปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลโดยยื่นจดทะเบียนสัตยาบันอนุสัญญาต่อ ILO 2ฉบับคืออนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลจะมีผลบังคับใช้วันที่7มิถุนายน2560อนุสัญญาฉบับที่187ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยจะมีผลบังคับใช้วันที่23มีนาคม2560ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานบูรณาการร่วมมือกับ5กระทรวงดำเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยหรือ Safety Thailand ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ19จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นองค์การมหาชนเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีทุกภาคส่วนให้การตอบรับร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานมากกว่า 2.5 ล้านแสนคนสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมากกว่า 200,000 คนส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลแรงงานกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 260,000 คนบูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการในสถานประกอบการมากกว่า 12,000 แห่งลูกจ้างผ่านการตรวจสอบมากกว่า 230,000 คนโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับการครองชีพปัจจุบันและจัดบริการที่ทันสมัยด้วยการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคมทำให้ผู้ประกันตนทั้งในระบบและนอกระบบมากกว่า14ล้านคนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่น
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีว่างงานสิทธิทันตกรรมคนละ900บาทโดยไม่ต้องสำรองจ่ายรวมทั้งขยายความคุ้มครองให้แรงงานภาคเกษตรและประมงปรับปรุงระบบบริการเพื่อยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยระบบ e-pay e-claim e-service และ mobile application mySSO เพิ่มจุดบริการอีก 1,545 แห่งให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบได้สะดวกยิ่งขึ้นกำลังดำเนินการประชาพิจารณ์ปรับฐานคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรองรับการมีเงินออมเพิ่มขึ้นหลังเกษียณบริหารจัดการเงินกองทุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 41,000 ล้านบาทเป็น 48,000 ล้านบาทต่อปีเพิ่มศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่จังหวัดสงขลาเป็นแห่งที่5ทำให้สามารถฟื้นฟูผู้บาดเจ็บครอบคลุมทั่วประเทศให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข